เดี๋ยวนี้กลับมาทานข้าวด้วยกันนะเมย์ค่ะแม่เห็นหรือยังว่าปัญหาใหญ่เกิดจากเรื่องเล็กๆที่เรามองข้ามพูดกันเข้าใจกันบ้านอบอุ่นประเทศแข็งแรงขอเชิญชวนลูกๆทุกคนร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่โดยการซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิของสภาสังคมสงเคราะห์กราบแม่เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติปีนี้สำหรับไข่มุกก็จะกราบแม่ด้วยแก้วดอกมะลิของสภาสังคมสงเคราะห์และคุณล่ะคะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขอเชิญชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสมาชิกศิลปาชีพทั่วประเทศผลิตผลจากฟาร์มตัวอย่างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในราคาพิเศษระหว่างวันที่18กรกฎาคมถึง2สิงหาคมศุกร์นี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาณสวนอัมพรจะรับฟังทุกเสียงของประชาชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของชาติโครงการฉันรักประเทศไทยร่วมเป็น1ใน63ล้านดวงใจรวมพลังสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยผมจะรับฟังทุกเสียงของประชาชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของชาติโครงการฉันรักประเทศไทยวันนี้คนไทยทุกคนมีโอกาสร่วมฟื้นเศรษฐกิจของเราและวางรากฐานอนาคตให้ประเทศไทยมั่นคงมาร่วมลงทุนครั้งประวัติศาสตร์กับพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งทุกบาททุกสตางค์ของคุณจะหมุนกลับมาพัฒนาประเทศและสร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งมั่นคงลงทุนดอกเบี้ยสูงสุด 5% เปิดขาย 13-21 กรกฎาคมนี้ที่ธนาคารทั่วประเทศพลังลงทุนของคุณกระตุ้นไทยเข้มแข็งได้แน่นอนจังหวัดภูเก็ตได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและประเทศผู้เจรจาคือเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของคนไทยทั้งประเทศผมเชื่อว่าความสำเร็จของการประชุมในครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของทั้งจังหวัดภูเก็ตและของประเทศไทยผมจึงขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านได้รวมพลังร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนตลอดไปครับเชื่อมั่นภูเก็ตเชื่อมั่นประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีแสดงความเป็นหนึ่งเดียวสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าร่วมประชุมจังหวัดตรังขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเมืองตรังพร้อมร่วมเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติตรังเกมครั้งที่38ระหว่างวันที่9ถึง19กันยายน2552นี้สารสายใหญ่เชื่อมความสัมพันธ์ชาวตรังพร้อมใจรับการมาเยือนของเพื่อนพ้องน้องพี่ด้วยไมตรีสปิริตและมิตรภาพจะเกิดขึ้นที่นี่เราภูมิใจที่ได้รับเกียรติคราวนี โดยทัพเรือภาคที่2ร่วมกับจังหวัดสงขลาและกรมการขนส่งทางอากาศตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนขอเชิญชมการสาธิตการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยพร้อมชมนิทรรศการและการบินของอากาศยานการกระโดดร่มและการจำหน่ายสินค้าโอท็อปในงานซาเร็ก2009ระหว่างวันที่18ถึง19กรกฎาคม2552ณบริเวณชายหาดชลาทะตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเราฝึกเพื่อความพร้อมเราซ้อมเพื่อช่วยชีวิต
สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือเวลาของข่าวค่ำทีวีไทย17กรกฎาคม2552พบกับดิฉันประวินามัยบ่ายคล้อยค่ะและผมชัยรัตน์ถมยานะครับและนี่คือประเด็นข่าวที่สำคัญที่จะนำเสนอในข่าวค่ำทีวีไทยคืนนี้ครับนายสุเทพเทือกสุบรรณยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นส.ส.หลังกกต.วินิจฉัยให้สิ้นสภาพการเป็นส.ส.จากการถือครองหุ้นในบริษัทที่รับสัมปทานจากรัฐขณะที่นายรัฐมนตรียอมรับการตัดสินใจของนายสุเทพแต่ไม่อยากให้ส.ส.อีก12คนลาออกตามร้านขายยาบางแห่งยอมรับว่ามีประชาชนกว้านซื้อยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรไปรับประทานป้องกันติดเชื้อไข้หวัดใหญ่2009จนใกล้ขาดตลาดขณะที่มีคำเตือนจากแพทย์แผนไทยห้ามรับประทานติดต่อกัน5วันเพราะจะมีผลต่อหัวใจและแม้ว่าตำรวจจะออกหมายจับผู้ต้องสงสัยก่อเหตุยิงในมัสยิดอัลฟูรกอนจังหวัดนราธิวาสแล้วแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแถลงข่าวเพื่อสร้างความกระจ่างกับเรื่องที่เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวความขัดแย้งในพื้นที่ระหว่างทหารกับตำรวจค่ะคำชี้แจงของนายกรัฐมนตรีหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่เปิดเผยว่าตำรวจได้ออกหมายจับผู้ต้องสงสัยก่อเหตุแล้วสร้างความประหลาดใจต่อพลตรีธีรชัยนาควานิชผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงในจังหวัดนราธิวาสและเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบในการอนุมัติการออกหมายจับผู้ต้องสงสัยก่อเหตุร้ายในจังหวัดนราธิวาสพลตรีธีรชัยยอมรับว่าไม่เคยได้รับแจ้งจากตำรวจถึงการออกหมายจับครั้งนี้และเมื่อตรวจสอบกับพลตำรวจโทพีระพุ่มพิเชษผู้บัญชาการตำรวจศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภาคใต้ก็ไม่ได้รับคำอธิบายถึงหมายจับนายสิทธิรัตน์พงษ์สุวรรณผู้ต้องสงสัยก่อเหตุร้ายที่มัสยิดอัลฟุรกอนเมื่อคืนวันที่8มิถุนายนซึ่งทำให้ชาวบ้านเสียชีวิต11คนมีรายงานว่านายสิทธิรัตน์เคยรับราชการทหารก่อนถูกปลดและยังพักอาศัยอยู่ในจังหวัดนราธิวาสการที่ตำรวจไม่ให้ความกระจ่างในเรื่องหมายจับทำให้เกิดข้อสงสัยตามมาทั้งจากฝ่ายทหารเกี่ยวกับแนวทางการสอบสวนของตำรวจและชาวบ้านไอปะแยที่เคยตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์นี้อาจเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนายช่วยนาดีชาวบ้านจากไอปะแซตำบลตันหยงลิมออำเภอระแงะซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านไอปะแยนายอารีเพนอุตรศิลป์เรียกร้องให้มีการชี้แจงในเรื่องของการออกหมายจับเพื่อลดความสับสนและข่าวลือในพื้นที่ถ้าอยากจะให้ชาวบ้านหายข้อกังขาเนี่ยผมว่าท่านนายกท่านบอกแล้วว่ามีการออกไม่จับก็คงจะไม่ใช่ความลับเลยท่านต้องประกาศเอาชัดเจนว่าออกไม่จับนี่คือใครบ้านอยู่ที่ไหนแล้วประชาชนนี่ฟังจะได้สบายใจถ้าเป็นนายกนายคอนายคออะไรก็ว่าไปนะก็จะหลบหนียังไงทางการจะไปจับยังไงได้หรือไม่ได้ก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าอย่างน้อยประชาชนอยากจะทราบว่าเมื่อที่ว่าออกไม่จับหนึ่งคนนั่นคือใครเนื่องในโอกาสครบรอบ40วันของการเสียชีวิตของชาวบ้านไอปะแยในวันพรุ่งนี้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสจะประกอบพิธีทางศาสนาที่มัสยิดกลางจังหวัดนราธิวาสขณะที่ฝ่ายความมั่นคงได้สั่งเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากเกรงว่ากลุ่มก่อความไม่สงบอาจใช้เป็นเงื่อนไขในการเคลื่อนไหวเพื่อก่อเหตุร้ายนายกรัฐมนตรีระบุนะครับว่าไม่ต้องการให้ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ที่ถูกกกต.วินิจฉัยให้พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพลาออกตามกันนะครับหลังจากที่นายสุเทพเทือกสุบรรณได้ลาออกจากตำแหน่งส.ส.จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเหตุผลการลาออกจากตำแหน่งส.ส.จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นายสุเทพเทือกสุบรรณเปิดเผยกับสื่อมวลชนก็คือบอกว่าไม่ต้องการเสียเวลาในชั้นศาลแล้วก็ยากที่จะยอมรับคำตัดสินของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะครับแต่ว่าส.ส.ของพรรคที่กกต.วินิจฉัยให้พ้นสมาชิกภาพ12คนนั้นต้องการให้สู้ต่อไปสภาผู้แทนราษฎรท่านอื่นเนี่ยผมคิดว่าท่านมีเวลาอยู่ตอนนี้ก็ปิดสมัยประชุมท่านก็ไปเตรียมคดีของท่านได้หาพยานหลักฐานแล้วผมก็มีความคิดเห็นของผมผมก็ยินดีที่จะช่วยสนับสนุนให้ท่านเหล่านั้นได้ต่อสู้คดีในศาลรัฐธรรมนูญการลาออกจากส.ส.ของนายสุเทพนั้นไม่มีผลกับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีนะครับเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดว่ารัฐมนตรีต้องเป็นส.ส.ขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวหลังรับทราบการลาออกจากส.ส.ของนายสุเทพว่าถือเป็นสิทธิส่วนตัวและไม่ได้ตัดสินใจแล้วคงยับยั้งอะไรไม่ได้แต่ก็ไม่ต้องการให้ส.ส.ของพรรคที่ถูกวินิจฉัย